เป็นระยะเวลากว่า8ปีแล้วครับที่พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงเข้ามาบริหารสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กับตำแหน่งนายกสมาคมคนที่17ของประเทศไทยตั้งแต่ปี2559จนถึงปี2566ก็คือปีนี้นะครับเป็นระยะเวลากว่า8ปีแล้วครับกับการอยู่ในตำแหน่งถึง2วาระด้วยกันนับจากนี้เหลือเวลาอีกประมาณ5เดือนครับบิ๊กออสก็จะหมดวาระลงนะครับซึ่งก่อนที่ท่านจะอำลาตำแหน่งไปอย่างเป็นทางการครับมีอะไรที่เป็นผลงานที่ท่านได้สร้างเอาไว้ให้กับวงการฟุตบอลไทยและมีอะไรที่ท่านบริหารผิดพลาดตลอดระยะเวลา8ปีที่ผ่านมาและอะไรคือสิ่งที่ท่านนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลคนต่อไปจะต้องเข้ามาแก้ไขและจัดการต่อหลังจากนี้ติดตามได้ในขอบสนามอินไซด์บอลไทยวันนี้ครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับสมาคมกีฬาฟุตบอลโดยพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมฟุตบอลคนปัจจุบันได้จัดงานแถลงข่าวครับใช้ชื่อว่า The Untold Story of FA Thailand หลักๆก็คือการสรุปผลงานครับที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา8ปีของสมาคมกีฬาฟุตบอลภายใต้การบริหารงานของนายกสมาคมที่ชื่อว่าพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงก่อนที่จะส่งไม้ต่อนะครับให้กับนายกสมาคมฟุตบอลคนใหม่ที่จะเข้ามาบริหารงานในปีหน้าจริงๆในช่วง8ปีที่ผ่านมามีหลายอย่างครับที่พลตำรวจเอกสมยศรวมถึงสภากรรมการชุดนี้นะครับได้สร้างขึ้นมาใหม่ให้กับวงการฟุตบอลไทยมีหลายอย่างที่ทำได้ดีซึ่งก็ต้องชื่นชมนะครับแต่ก็มีหลายอย่างที่ทำได้อย่างน่าผิดหวังอันนี้ก็ต้องมาวิพากษ์วิจารณ์กันไปตามเนื้อผ้าซึ่งเราก็จะพูดถึงทั้ง2แง่มุมเลยครับเอาเรื่องที่ทำดีน่าชื่นชมก่อนก็แล้วกันนะครับนั่นก็คือการสร้างที่ทำการสมาคมฟุตบอลขึ้นมาใหม่แบบใหญ่โตสมฐานะแต่ก่อนที่จะได้ที่ทำการสมาคมใหม่นี้นะครับมันมีเรื่องราวครับที่บิ๊กออสเล่าให้ฟังในงานแถลงข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยบิ๊กออสครับเล่าให้ฟังว่าตอนแรกนะครับหลังจากที่เกษียณอายุราชการการเป็นตำรวจก็ไม่ได้มีความคิดครับที่จะมาเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลมาก่อนและก็ไม่เคยมีความคิดนี้มาก่อนด้วยนะครับว่าจะมาเป็นนายกสมาคมแต่ก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการและก็นอกวงการชักชวนแล้วก็บอกว่าตนน่ะเหมาะสมนะครับอีกทั้งก็เป็นคนที่ชอบเล่นฟุตบอลอยู่แล้วก็เลยอยากจะขอลองดูครับโดยมีความตั้งใจที่จะเข้ามาช่วยพัฒนาวงการฟุตบอลไทยให้ดีขึ้นและก็เหมือนกับว่าเป็นการเสียสละทำงานเพื่อชาติด้วยอีกทางนึงครับนายกสมยศนะครับเล่าว่าวันแรกครับที่ตนเข้ามารับตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลเมื่อปี2559เนี่ยไม่ได้รับอะไรมาจากสมาคมชุดเก่าเลยนะครับนั่นก็คือชุดของคุณวรวีมักกูดีนอกจากกุญแจเพียงดอกเดียวครับที่ใช้ไขเข้าสมาคมกีฬาฟุตบอลที่เก่าซึ่งสมาคมที่เก่านะฮะตั้งอยู่ที่สนามสุพัชราสายนะครับใครเคยไปก็คงจะเคยเห็นนะอยู่ทางด้านซ้ายมือซึ่งพอเข้าไปดูสถานที่จริงแล้วนะครับก็รู้สึกว่ามันทำงานลำบากอีกทั้งไม่ใช่ที่ของสมาคมด้วยเพราะว่าสนามสุพัชราสายเนี่ยเป็นที่ของกรมพละศึกษาซึ่งตอนนั้นมีเรื่องมีราวกันด้วยครับเรื่องของที่ดินอะไรต่างๆนะฮะทำให้บิ๊กออสครับเลยไปขอเช่าออฟฟิศของอาคารพงสุพีนะฮะตั้งอยู่บนถนนวิภาวดีซึ่งอาคารหลังนี้นะครับก็เป็นของเพื่อนบิ๊กออสเองนะฮะก็มีความสนิทสนมกันก็เลยไปขอเช่าขออาศัยเป็นที่ตั้งรกรากครับของสมาคมกีฬาฟุตบอลซึ่งก็มีที่ทำการของสมาคมแล้วก็มีบริษัทไทยลีกเนี่ยประจำการอยู่ที่นั่นด้วยแต่ว่าพอมีเวลางานประชุมต่างๆมีงานแถลงข่าวนะฮะนักข่าวก็จะไปทำข่าวที่นั่นซึ่งถือว่าค่อนข้างจะยากลำบากครับเพราะว่าสถานที่นะครับแคบที่จอดรถก็น้อยนะครับทำอะไรก็ดูจะยากเกินไปหมดยกเว้นใช้เป็นที่ทำงานเรื่องของเอกสารเท่านั้นนะฮะในปีต่อมาครับบิ๊กออสก็เลยไปขอที่กับทางการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อที่จะทำเป็นที่ตั้งของสมาคมกีฬาฟุตบอลนะฮะก่อนหน้านั้นครับก็ไปใช้อาคารจิตอุทัยตรงถนนรามคำแหงอยู่พักใหญ่ๆสุดท้ายไปได้อาคาร40ปีครับของสมาคมกีฬาเทนนิสซึ่งถ้าเคยไปราชมังนะฮะก็จะอยู่ตรงทางเข้าครับด้านหน้าทางขวามือนะเป็นตึกสีเทาๆซึ่งนั่นเป็นตึกที่ทำใหม่แล้วนะครับตอนแรกเนี่ยเป็นอาคารของสนามกีฬาเทนนิสที่ตั้งอยู่ตรงนั้นแต่ว่าสมาคมก็เอามารีโนเวทใหม่นะฮะทำเป็นที่ทำการของสมาคมโดยบิ๊กออสบอกว่าตอนนั้นเนี่ยสมาคมชุดเก่าไม่ได้ทิ้งอะไรไว้ให้เลยครับก็เลยไม่มีเงินสักบาทในการจะมาปรับปรุงนะทำให้ตัวเองเนี่ยต้องควักเงินส่วนตัวครับประมาณ45ล้านบาทในการบูรณะอาคาร40ปีนี้นะฮะให้เป็นที่ทำการของสมาคมกีฬาฟุตบอลในเวอร์ชั่นที่1ก่อนล่าสุดนะฮะเมื่อเดือนเมษายนปี2023เนี่ยนะฮะก็จะย้ายเข้ามาใช้ที่ทำการที่ใหม่ครับที่อยู่ด้านหลังของสนามราชมังคลากีฬาสถานซึ่งก็ได้งบประมาณส่วนนึงนะฮะมาจากทางฟีฟ่าในการก่อสร้างครั้งนี้ถือเป็นที่ทำการสมาคมกีฬาฟุตบอลเวอร์ชันใหม่นะฮะแบบสมบูรณ์แบบแล้วก็เป็นครั้งแรกในรอบกว่า108ปีที่สมาคมครับมีที่ตั้งเป็นหลักแหล่งใหญ่โตโอโถงแบบนี้นะฮะในที่ทำการแห่งนี้นะครับนอกจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแล้วก็ยังมีบริษัทไทยลีกครับแล้วก็ไฮไลท์เลยก็คือมีสนามฟุตซอลอยู่บริเวณชั้น2ด้วยของที่ทำการนะฮะเพื่อใช้เป็นที่ฝึกซ้อมครับของทีมโต๊ะเล็กทีมชาติไทยนี่คือเรื่องแรกนะฮะที่ต้องชื่นชมกับการทำงานของสมาคมกีฬาฟุตบอลนะฮะนั่นก็คือการสร้างที่ทำการใหม่ขึ้นมาแบบหรูหราเลยอันนี้ทำได้ดีก็ต้องชื่นชมกันอีกเรื่องนึงนะฮะนั่นก็คือเรื่องของการเปิดอบรมโค้ชโปรไรเซนที่แต่เดิมเนี่ยเรามีโค้ชโปรไรเซนเพียงแค่คนเดียวนะฮะนั่นก็คือโค้ชง้วนสุรชัยจตุรพัทรพงศ์ซึ่งตอนนี้ทำงานอยู่กับทาง BG ปทุมแต่ว่าตอนนี้ครับหลังจากสมาคมกีฬาฟุตบอลมีการเปิดอบรมโค้ชโปรไรเซนมาเนี่ยเป็นระยะเวลากว่าหลายปีติดต่อกันนะก็มีโค้ชเนี่ยอยู่ราวๆป
ประมาณสัก 30-40 คนแต่ปัญหาในเวลานี้ก็คือมีโค้ชอยู่หลายคนนะฮะที่จบโปรมาแต่ว่าก็ยังไม่มีงานทำนะฮะไม่มีทีมคุมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางสมาคมก็ต้องไปช่วยเหลือด้วยนะฮะในการจัดหางานครับให้กับโค้ชเหล่านี้เรื่องของการนำเทคโนโลยี VAR มาช่วยในการตัดสินไทยลีกนี่ก็ถือว่าเป็นอีก1ชิ้นงานชิ้นโบแดนของสมาคมกีฬาฟุตบอลชุดนี้นะครับที่ต้องชมเพราะว่าเป็นประเทศแรกครับของอาเซียนที่มี VAR มาใช้แต่ปัญหาเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ VAR ตอนนี้เนี่ยปัญหาส่วนใหญ่ก็อยู่ที่การทำหน้าที่ของผู้ตัดสินในสนามครับมีให้บ่นให้ว่ากันทุกนัดทุกสัปดาห์เลยทีเดียวแล้วก็ล่าสุดที่ต้องชมกันก็คือเรื่องของโปรเจกต์การสร้างศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติที่ตอนนี้ครับได้ที่ดินที่จะสร้างเรียบร้อยแล้วโดยจะอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการซึ่งจะเป็นศูนย์ฝึกฟุตบอลแบบครบวงจรครับมีสนามฟุตบอลภายในเนี่ย 6-7 สนามด้วยกันมีศูนย์ฝึกในร่มแล้วก็กลางแจ้งซึ่งก็ต้องรอดูความยิ่งใหญ่อีกครั้งนึงหลังจากสร้างเสร็จนะครับทิ้งท้ายครับอีกเรื่องนึงครับที่สมาคมชุดนี้ได้ไปบิดมาเรียบร้อยแล้วก็เป็นความสำเร็จของประเทศไทยด้วยนั่นก็คือการจะเป็นเจ้าภาพครับจัดประชุม FIFA Congress หรือการประชุมผู้นำของสมาคมกีฬาฟุตบอลกว่า211ประเทศด้วยการที่จะมาประชุมกันที่เมืองไทยในช่วงวันที่17พฤษภาคมของปี2567ซึ่งนี่ถือเป็นงานใหญ่เลยครับของวงการฟุตบอลโลกที่สมาคมชุดนี้เนี่ยไปดีลมาได้หลักๆคงจะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องที่ต้องน่าชื่นชมกันมาต่อกันที่เรื่องที่เป็นผลงานที่น่าผิดหวังครับก็มีหลายเรื่องหลายราวเช่นเดียวกันเรื่องแรกเลยก็คือผลงานของทีมชาติไทยครับที่แม้ว่าช่วง2ปีหลังมานี้ทีมชาติไทยจะดูดีขึ้นมาหน่อยเพราะว่าไปคว้าแชมป์ฟุตบอลอาเซียนครับมาได้2สมัยติดต่อกันแต่ว่าถ้านับผลงานในระดับเมเจอร์จริงๆแล้วเนี่ยทีมชาติไทยก็ยังถือว่าน่าผิดหวังแล้วก็ยังอยู่ที่เดิมหรือบางทีเนี่ยอาจจะดูถอยหลังกว่าเดิมด้วยซ้ำโดยโค้ชระดับโลกหลายคนอากิระนิชิโนะนะฮะมิโลวานลายเยวัชใครต่อใครเข้ามาคุมทีมแต่ก็ไม่ได้ช่วยให้ผลงานดีขึ้นสุดท้ายเนี่ยต้องไปให้มาดามแป้งนะครับเข้ามาบริหารจัดการทีมชาติไทยรวมไปถึงทีมชุดเยาวชนครับก็ถือว่าสอบตกแทบทุกชุดเรื่องนี้ก็ไม่ต้องลงรายละเอียดผลงานของทีมชาติไทยที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าผลงานไม่ดีประเด็นใหญ่อีกเรื่องนึงนั่นคือเรื่องของมูลค่าฟุตบอลไทยลีกที่ตกควบห้าบเลยครับกลายเป็นสโมสรที่ต้องมาช่วยการหาเงินช่วยการดูแลตัวเองหาช่องถ่ายทอดสดกันเองจากที่เคยมีมูลค่าเป็นพันล้านบาทต่อปีตอนนี้เหลืออยู่50ล้านบาทในปีนี้แล้วก็ไม่มีใครซื้อไปถ่ายทอดสดด้วยนะสมาคมต้องไปหาคนมาถ่ายทอดสดกันเองหาเงินมาใช้จ่ายกันเองซึ่งจริงๆนะครับถ้าย้อนกลับไปที่คำพูดของบิ๊กออสครับที่บอกว่าตอนเข้ามาทำงานวันแรกสมาคมชุดเก่าไม่เหลืออะไรไว้ให้เลยนะก็คงจะไม่ใช่แบบนั้นเพราะว่าตอนที่สมาคมชุดเก่าออกไปเนี่ยได้ทิ้งมูลค่าลิขสิทธิ์ของฟุตบอลไทยลีกเอาไว้ให้ปีละพันล้านอย่างที่บอกแต่ว่าสุดท้ายตอนที่ท่านกำลังจะหมดวาระลงไปเนี่ยในอีก5เดือนข้างหน้านี้นะครับมูลค่าฟุตบอลไทยลีกอยู่ที่0บาทในฤดูกาลหน้าซึ่งนี่ครับเป็นโจทย์ของนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลคนต่อไปแล้วก็ผู้บริหารชุดใหม่ครับที่จะเข้ามาทำหน้าที่ในปีหน้าในการที่จะต้องกอบกู้ครับมูลค่าของฟุตบอลไทยลีกให้กลับคืนมานะครับรวมทั้งผลงานของทีมชาติไทยด้วยก็ต้องกลับมาเป็นอันดับ1ของอาเซียนซึ่งทุกวันนี้ครับทีมชาติไทยยังตามหลังเวียดนามอยู่เลยแล้วก็ไม่สามารถที่จะแซงได้สักทีนึงโดยบิ๊กออสนะครับบอกว่านายกคนต่อไปเนี่ยเข้ามาเนี่ยแทบไม่ต้องทำอะไรเลยครับเพราะว่าสมาคมชุดนี้ทำไว้ให้หมดแล้วแต่สำหรับผมแล้วนะครับคิดว่าที่ทำมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นแค่เรื่องของเปลือกนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ทำการสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆแต่การบริหารงานภายในเนี่ยดูแล้วยังต้องยกเครื่องใหม่ทั้งระบบครับสุดท้ายคงจะต้องฝากความหวังไว้กับท่านนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลคนต่อไปถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็น่าจะเป็นมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำที่ประกาศตัวมาชิงเก้าอี้ในสมัยหน้าซึ่งจะเข้ามาบริหารงานในช่วงต้นปีหน้าประมาณเดือนมีนาเมษานะฮะหลังจากมีการเลือกตั้งก็หวังว่าจะสามารถทำให้สมาคมกีฬาฟุตบอลมันพัฒนาขึ้นทั้งภาพลักษณ์ภายนอกแล้วก็การบริหารงานภายในนะครับให้มีความโปร่งใสแล้วก็ดีกว่า8ปีที่ผ่านมาก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นความหวังหรือว่าเป็นความฝันลมๆแรงๆหรือเปล่านะครับผลงานทั้งหมดครับของนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลคนต่อไปก็จะเป็นคำตอบของมันเองครับนี่เป็นขอบสนามอินไซต์บอลไทยทั้งหมดในวันนี้นะครับขอบสนามอินไซต์ตอนต่อไปจะเป็นเรื่องไหนก็รอติดตามกันได้ครับวันนี้ผมต่อขอบสนามลาไปก่อนสวัสดีครับ